ออนเกวลินเผยโฉมลูกชายพร้อมเปิดใจเรื่องรักถูกจับได้แอบคบแฟนจนโดนแบนหากพูดถึงออนเกวลินนั้นครับเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะเป็นนางเอกมากความสามารถแล้วเจ้าตัวยังเป็นนักร้องเสียงดีอีกด้วยแต่กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายล่าสุดนั้นครับสาวออนเกวลินได้มาเปิดใจผ่านรายการบันเทิงดังครับให้เราได้ฟังกันพิธีกรครับถามว่าออนหายไปไหนนานมากออนบอกว่าไม่นาน20ปีเองไปอยู่ที่ไหนทำอะไรหลายคนก็บอกว่าหายแต่จริงๆในใจอ้อนก็ไม่ได้หายนะแต่ว่าแค่ไม่ได้รับละครคนจะติดภาพเราเล่นละครบ่อยแล้วพออ้อนไม่ได้รับละครก็เลยหายไปจบจากละครปุ๊บก็ไปเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วหลังจากนั้นก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตมีเพลงก็กลายเป็นว่าภาพละครคือหายไปเลยตอนเป็นนักร้องก็คือดังมากอ้อนบอกว่าค่อยๆดังมากกว่าตอนนั้นอ้อนน่าจะเป็นนักร้องคนเดียวในประเทศไทยมั้งที่เป็นเพลงเดียวอัลบั้มเดียวทัวร์คอนเสิร์ต3ปีตอนนี้ลูก2คนแล้วออนบอกว่า EQ 10ขวบไอคอนจะ4ขวบแล้วทำไมอายุห่างกันออนบอกว่าจริงๆ EQ เป็นลูกของสามีไม่ได้แต่งงานเขามาแต่งงานกับออนออนเลี้ยงเขามาตั้งแต่แบบบอกตอนนั้นเรายังไม่ได้มีลูกแล้วตอนมาเลี้ยงลูกรู้สึกยังไงบ้างเดิมทีออนไม่ได้เป็นคนรักเด็กเป็นคนเลือกที่จะทำงานและด้วยความที่เราเป็นคนทำงานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่เคยอุ้มหลานคนไหนได้บ้านเลยแล้วเราก็ไม่ชอบเด็กเวลาอ้อนทำงานอ้อนก็จะบอกว่าอ้อนไม่ชอบเด็กเลยแล้วต้องมาดูแลเขามาอยู่กับเขาคำเดียวก็คือเรารักแฟนเราแล้วรักทุกคนที่เกี่ยวข้องพิธีกรนั้นครับหันไปถามน้อง EQ ว่าคุณแม่ดูไหม EQ บอกว่าเป็นบางครั้งที่โมโหพอดื้อมากเกินไปกลัวไหมว่าจะเกิดความสับสนรักเด็ก2คนไม่เท่ากันอ้อนบอกว่าเราพยายามให้เขารู้สึกอย่างซื้ออะไรเราก็จะมีทั้ง2อันแล้วก็พยายามบอกเขาตลอดว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงมันก็จะมีโมเมนต์ที่เขาจะไปคุยกับพ่อเขาจริงๆว่าแบบแม่ไม่ชอบเด็กหรอแม่ไม่รักเด็กใช่ไหมอีคิวต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมต้องพัฒนาใช่ไหมคือเขาพยายามเข้าหาเราด้วยออนพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็พยายามไม่แบกอะไรด้วยความที่ตัวเองเป็นคนประเภท perfectionist คือทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแล้วก็จะมีโมเมนต์นึงที่ออนแยกออกมาจากบ้านแม่ออนแต่ก่อนต้องบอกว่าออนอยู่กับแม่อยู่กับน้องคือออนเป็นครอบครัวใหญ่แล้วพอตัดสินใจเอาเขามาเลี้ยงที่กรุงเทพเขาเพิ่งมาจากเชียงรายเขาเพิ่งย้ายโรงเรียนเพิ่งมาอยู่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเลยกลายเป็นว่าครอบครัวอ้อนตอนนี้ต้องปรับตัวเป็นการใหญ่ก็คือเหมือนแยกออกมาแล้วมาสร้างครอบครัวกันเองเขาก็เลยบอกว่าออกมาตรงนี้เพราะ EQ ใช่ไหมต้องมาหาโรงเรียนนู่นนี่นั่นก็กลายเป็นว่าปีนี้ของอ้อนปรับตัวเยอะมากและยุ่งมากพิธีกรครับถามว่าคุณก็รวยมากแต่ก็ยังสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินใช่คืออ้อนมาจากที่เราลำบากการที่เราจะได้เงินและพ่อแม่ก็ไม่ได้มีฐานอะไรแล้วเราจำความลำบากของแม่ได้บวกกับว่าที่อ้อนจะมีวันนี้ได้กว่าที่อ้อนจะได้ทำงานกว่าที่อ้อนจะได้เก็บเงินอ้อนก็มาจากที่ไม่มีมาก่อนที่อ้อนบอกว่าลำบากเนี่ยลำบากขนาดไหนอ้อนบอกว่าเคยมีเงินเหลือแค่400บาทในชีวิตตอนนั้นเราก็เข้าวงการแล้วคือมันมีช่วงหนึ่งที่อ้อนไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเรารอเงินที่มันจะเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นก็มีแค่นั้นจริงๆกับสามีก็เลยทำให้ความรักที่มีต่อสามีเรามองไม่เห็นเลยว่าเราจะทะเลาะ กันได้วันไหนเรามองไม่เห็นเลยว่าเราจะมีวันเลิกกับเขาเพราะเราผ่านความลำบากมาด้วยกันย้อนไปสมัยตอนที่เราเด็กๆเห็นว่าข้าวต้องกินจานเดียวกันออนบอกว่าคุณแม่เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนแม่เลี้ยงลูกมาทุกคนออนเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องสาวอีก2คนก็เลยรู้เลยว่าแม่กว่าจะเลี้ยงเราลำบากมากเขาบอกว่าเขาล่ามโซ่ขาลูกเอาไว้แล้วก็ทำงานต้องรอพ่อกลับมาก่อนที่จะได้กินข้าวจานเดียวกันหมายความว่าแม่ไม่สามารถเหลือเงินที่จะซื้อข้าวได้อีกจานต้องรอกินพร้อมพ่อแล้วเงินที่เหลือก็เป็นค่านมให้อ้อนกับน้องสาวเราเห็นความยากลำบากของแม่พอโตขึ้นมาหน่อยบ้านเราก็อยากกินหมอนทองแม่ก็เล่าให้ฟังว่าต้องไปกู้เขาลูกกู้เงินเพื่อจะได้มากินหมอนทองกันทั้งบ้านแล้วพวกเราก็นั่งล้อมวงตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะได้กินของอร่อยพิธีกรครับถามว่าพอเข้าวงการบันเทิงมันทำให้ครอบครัวดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเป็นครั้งแรกที่เราได้เงินแสนคือเริ่มแรกคุณพ่อพาไปประกวดออนบอกว่าใช่ Coffee Mate Challenge ตอนนั้นเราเฉยๆยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้องไปเจออะไรพ่อก็เลยบอกให้ไปทำก็ไปทำได้ตำแหน่งออนบอกว่าใช่แต่ตอนเขาบอกคุณผ่านการคัดเลือกให้ไปสัมภาษณ์ดีใจมากนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรแสดงว่าการเข้าวงการบันเทิงคือการพลิกชีวิตของครอบครัวอ้อนมากเลยค่ะแต่บอกตรงๆอ้อนไม่เคยกลัวความยากจนเลย
ถึงแม้ว่าขึ้นสุดแล้วลงสุดก็ไม่เคยกลัวพี่ดูสัญญาเป็นคนพาไปเล่นละครเห็นว่าอ้อนอยากขอโทษพี่ดูด้วยมันเรื่องอะไรคืออยากจะบอกว่ามามีชื่อเสียงมีละครให้ทุกคนได้เห็นมาจากการเลือกในวันนั้นของพี่ดูหลังจากที่เราชนะ Coffee Mate Challenge เรายังไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงแต่มีพี่เขาพาไปแคสติ้งบริษัทหนึ่งแล้วนั่นคือผลงานชิ้นแรกที่พี่ดูเป็นผู้กำกับครั้งแรกแกก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการแคสติ้งนั่นก็คือวันแรกที่อ้อนได้เจอพี่ดูพี่ดูบอกให้ทำอะไรอ้อนทำหมดเลยแล้วพี่ดูก็เลยบอกว่าฉันเอาคนนี้ปรากฏว่าพอไปออกกองถ่ายจริงๆก็เรียบร้อยอยู่ๆเป็นอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างอ้อนกลายเป็นนักแสดงที่เดินไปด้วยพูดไปด้วยไม่ได้ต้องหยุดแล้วค่อยพูดถึงขั้นที่พี่ดูพูดใส่หน้าอ้อนว่าพี่ผิดเองที่เลือกเราตอนนั้นเราก็รู้สึกอยากตายร้องไห้ไม่รู้กี่รอบแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่เล่นละครอีกต่อไปแต่มาอีกที50เรื่องจ้าถ้าตอนนี้พี่ดูดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาอ้อนบอกว่าไม่เคยมีโอกาสได้บอกพี่ดูเลยเพราะอ้อนรู้สึกว่าอ้อนกลัวพี่ดูอยากขอบคุณพี่ดูมากๆที่เลือกอ้อนในวันนั้นพี่เลือกไม่ผิดแล้วอ้อนมามีทุกอย่างวันนี้ได้ครอบครัวและลูกๆหลานๆที่นั่งอยู่ตรงนี้มาจากการที่พี่ตัดสินใจเลือกอ้อนในวันนั้นไม่รู้จะกราบขอบพระคุณและทดแทนบุญคุณพี่ยังไงขอบคุณมากๆเพราะจุดตรงนั้นหรือเปล่าที่ทำให้อ้อนพยายามเอาชนะคำดูถูกมันไม่ได้ฉันต้องทำให้ได้อ้อนบอกว่าเป็นไปได้เพราะหลังจากเรื่องเจ้าพ่อจำเป็นเรื่องนั้นปุ๊บเรื่องต่อไปเป็นละครคนทั่วประเทศไทยรู้จักเกวลินเลยคือบ้านสอยดาวหลายคนบอกว่าอ้อนแต่งงานกับสามีรวยสามีเลี้ยงก็เลยหายไปจากวงการอ้อนบอกว่าไม่ใช่เลยไปเจอกันที่ไหนคือจริงๆอ้อนบอกก่อนว่าอ้อนเป็นคนเชื่อเรื่องเดสตินีมากเพราะว่าเราเชื่อว่าความรักของพ่อกับแม่เป็นไอดอลของอ้อนพ่อกับแม่เล่าให้ฟังว่ากว่าที่แกจะรักกันได้แกส่งจดหมายหากันและแม่ได้รับจดหมายจากพ่อถึง5ปีเต็มหีบเลยแต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วความตายก็แยกทั้งคู่ออกจากกันอ้อนเชื่อว่าถ้าของที่มันใช่มันก็จะอยู่กับเราแต่ถ้าของที่มันไม่ใช่ต่อให้รักมากแค่ไหนมันก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอ้อนเลยอยู่กับเขาเราเจอกันเป็นพี่น้องสวัสดีกันแค่นี้5ปีพิธีกรครับถามว่าเพราะมันเป็นรักต้องห้ามหรือเปล่าเขาว่าคู่ของคุณเป็นคู่ที่รักกันไม่ได้ไม่คือต้องบอกแบบนี้พอรักกันแล้วมันดันมีประเด็นนี้สั่งห้ามว่าไม่ให้รักกันแต่ก่อนหน้านี้อ้อนไม่เคยสปาร์คกับเขานะคะคือรู้สึกเป็นพี่น้องจริงๆจนกระทั่งมีโอกาสได้นั่งคุยกันได้แลกไลน์ประเด็นคืออ้อนอยากไปซื้อหนังสือแล้วเขาชอบอ่านหนังสือเขาแนะนำหนังสือให้อ้อนเล่มหนึ่งอ้อนแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยอ้อนไปซื้อถูกเล่มส่งให้พี่ดูนะแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มคุยกินข้าวหรือยังทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากคุยกับเขาทำไมรู้สึกดีจังเวลาได้คุยกับเขาพิธีกรครับเลยถามต่อว่าแล้วใครห้ามไม่ให้คุณรักกันอ้อนบอกว่าธุรกิจที่ทำมันมีกฎของผู้บริหารว่าห้ามรักกันอ้อนว่าที่ไปที่มาของกฎนี้มันมาจากการที่คู่อื่นๆทำไว้ไม่ค่อยดีคู่อื่นๆทำให้รูปแบบธุรกิจมันเสียหายและมีการเสียผลประโยชน์ของธุรกิจเกิดขึ้นแล้วก็เลยถูกสร้างกฎนี้ขึ้นมาตอนนั้นก็ได้ถูกแหกกฎเพราะคุณก็ได้แต่งงานกันอ้อนบอกว่ากลายเป็นคู่เดียวแล้วก็คู่สุดท้ายของบริษัททุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่บริษัทเดิมเห็นว่ามีการลงโทษด้วยโหถ้าบอกนี่คือละครเรื่องหนึ่งเลยนะก็ห้ามคุยห้ามเจอไม่งั้นจะถูกเก็บภาพไปฟ้องยิ่งกว่าสมัยตอนเป็นดาราอีกแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าคุณคบกันมีคนไปบอกคืออ้อนวางงานเป็นหลักอยู่แล้วเพราะเรารับผิดชอบโตเป็นผู้ใหญ่พอรู้ว่าอะไรสำคัญเรื่องความรักและเรื่องครอบครัวคือเป็นเรื่องรองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ้อนก็จะเจอเขาเดือนหนึ่งไม่เกิน5วันแล้วจะเจอในเส้นทางที่เจอกันพอดีหมายถึงว่าเขาอยู่แถวนั้นอยู่แล้วพอเจอกันก็มีคนเก็บภาพไปบอกผู้บริหารใหญ่แล้วบทลงโทษนั้นคืออะไรอ้อนบอกว่าถูกแบนไม่ให้ขึ้นสอนไม่ให้ขึ้นเป็นเทรนเนอร์บนเวทีแล้วสื่อสารให้ความรู้บนเวทีถูกถอดออกหมดแล้วพี่นิคมโดนไล่ให้ไปบวชเป็นพระทำไมเราไม่ลาออกแล้วหางานใหม่เอาจริงๆคือมันเป็นกฎอ้อนยอมรับว่าอ้อนทำผิดกฎมันเป็นกฎที่เรารู้อยู่แล้วแล้วเราเป็นผู้บริหารแล้วเราไปทำแบบนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วเรายอมรับผิดเราก็ชวนกันขึ้นตำแหน่งสร้างยอดขายคือมันยากมากตำแหน่งที่อ้อนบอกว่าสร้างวอลุ่มแบบดับเบิลเลยกว่าจะได้อีกขั้นแต่อ้อนข้ามมาได้ถึง2ขั้นเลยแล้วไม่ใช่อ้อนคนเดียวเราช่วยพาทีมอ้อนขึ้นด้วยก็เลยกลายเป็นไม่ได้มีอะไรเสียคบกันมีแต่เรื่องดีองค์กรก็มีความรู้ขึ้นแล้วก็ช่วยทำมาหากินเขาก็เงียบไปปล่อยให้งานแต่งเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันไม่มีใครสามารถไปได้ในงานแต่งของอ้อน
และนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดนะครับของสาวอ้อนเกวลินครับที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไทยนานพอสมควรกลับมาครั้งนี้ครับเธอได้มาออกรายการบันเทิงดังครับมาเล่าเรื่องราวชีวิตให้เราได้รับฟังกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ